จินเบย์ชายผู้เฟรนลี่แต่ว่าทัศินเขานั้นแพรวๆเขาถนัดงานแฝงตัวเข้าไปคุยกับฝูงชนเพื่อให้ได้ข้อมูลมาลูกเล่นนี้แพรวๆพริ้วทุกสถานการณ์สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับ FV The Series กับเรื่อง Backlist EP ที่5หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram งั้นเรามาดูความการล่อนของจินเบย์กันถึงเขาจะเป็นคนขี้เล่นแต่งานแฝงตัวของเขาไม่เคยพลาดแต่ถึงจะพลาดทราฟิกก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเวลาเขาได้แฝงตัวเข้าหลายกลุ่มอาทิกลุ่มค้ายาแต่ข้อมูลที่ได้มาแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งฮาเทวะเนื่องจากเขาลองพูดคำว่ามิราเคิลแต่ก็ไม่มีใครแสดงปฏิกิริยาที่น่าสงสัยออกมาเลยและเขาก็ยังเป็นอีกคนที่นึกถึงไตเติ้ลเพื่อนเก่าอยู่ตลอดเวลาจนวันหนึ่งเขาก็ได้ไปเจอกับไตเติ้ลเพียงลำพังด้วยความคิดถึงเพราะว่าไตเติ้ลไม่ยอมคุยกับเขาเลยนั่นก็เพราะว่าไตเติ้ลไม่อยากให้เพื่อนเป็นอันตรายแต่จินเบย์บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องลุยพร้อมกันไตเติ้ลก็บอกก็เพราะเราเป็นเพื่อนเราเลยอยากให้เพื่อนปลอดภัยและไตเติ้ลก็มีของขวัญมาให้จินเบย์เขาได้หยิบบางสิ่งออกมาจากกระเป๋านั่นเป็นหน้ากากของกลุ่มหัตเทวะในเวลาต่อมากลุ่มแบล็คลิสต์ได้รวมตัวกันแอนดิวก็ได้พูดว่าครั้งนี้ไม่มีไตเติ้ลรู้สึกเงาแปลกๆจินเบย์เลยช่วยสร้างสีสันไม่เป็นไรหรอกนะครับเพื่อนแอนดิวแต่จินเบย์จะพูดยังไงมันก็ไม่เหมือนไตเติ้ลพูดและทาฟิกก็ได้นำข่าวสารใหม่มาอัปเดตเพราะว่ากรรมการนักเรียนเปลี่ยนการลงโทษใหม่ใครที่ทำผิดกฎไม่ใช่แค่เตือนแต่จะถูกส่งตัวเข้าห้องปกครองเลยนี่ทำให้เราต้องระวังบันทัดก็เอ่ยขึ้นมาว่าการที่เราทำกันอยู่มันเสี่ยงมากแค่ไหนดูที่มันทำกับไตเติ้ลสิกูคิดว่ามันเกินตัวว่ะไปแจ้งตำรวจตำรวจก็หาข้อมูลไม่เจอทางโรงเรียนก็ทำอะไรไม่ได้กูยังอยากใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติเรียนไปวันๆจนจบม.ปลายนะเว้ยไฮไลท์ก็ลุกขึ้นพูดแต่ถ้ายังมีแก๊งนี้อยู่นายก็ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติได้นะความท้อใจของเพื่อนๆทำให้จินเบย์โมโหเขาเลยตะโกนดังขัดจังหวะการพูดของคนอื่นเออพวกมึงจะเอาไงต่อก็เรื่องของพวกมึงแต่กูจะทำต่อไอ้ไตเติ้ลเสียงแบบนั้นเพื่อพวกเราเลยนะเว้ยถ้าพวกเราเลิกซะตอนนี้ไอ้ไตเติ้ลมันจะเสียใจมากแค่ไหนอาจารย์วันพเดชที่เพิ่งเข้ามาก็บอกว่าเห็นด้วยกับความคิดของจินเบย์จินเบย์พูดถูกถ้ากลุ่มพวกนั้นทำเรื่องแย่ๆให้กับโรงเรียนได้มากถึงขนาดนี้แสดงว่าต้องมีคนแฝงตัวอยู่ในกลุ่มสารวัตรนักเรียนหรือไม่ก็คณาจารย์แล้วเรื่องที่ครูให้เราไปแฝงตัวกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ได้อะไรบ้างล่ะจินเบย์จินเบย์ก็ตอบว่าไม่ได้อะไรแต่ไตเติ้ลให้สิ่งนี้กับผมมาเขาได้หยิบหน้ากากออกมาจากกระเป๋าและเล่าต่อว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นไตเติ้ลถูกดักตีระหว่างทางกลับบ้านทุกวันมันต้องใช้แขนเดียวของมันสู้เพื่อจะได้หน้ากากนี้มาและกูขออาสาว่าจะใช้หน้ากากนี้ไปแฝงตัวในแก๊งนั่นเองแน่นอนว่าทาฟิกไม่เห็นด้วยมันเสี่ยงเกินไปเพราะว่าการที่มันรู้ว่าหน้ากากของมันหายไปมันต้องยอมระวังตัวและบอกเพื่อนพวกมันว่าทำหน้ากากหายอาจจะเป็นไปได้ว่ามันกำลังรอนายอยู่นะไฮไลท์ก็เช่นกันที่สำคัญเขาไม่ยอมให้จินเบไปโดนเหมือนไตเติ้ลแน่นอนจินเบก็ตอบว่าไม่ต้องกังวลเจ้าของหน้ากากเก่าถูกตำรวจจับไปแล้วกูจะลองเนเป็นแม่งดูครูวันพเดชก็ตอบว่าดียิ่งถ้าพวกเราล่าช้าไอแก๊งนี้มันจะยิ่งลำบากสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือแฝงตัวครูว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องยอมเสี่ยงแต่ครั้งนี้เอ็นดิวเห็นด้วยกับทาฟิกมันเสี่ยงมากเกินไปที่จะปล่อยให้จินเบเข้าไปในนั้นอาจารย์วันพเดชก็บอกว่านี่เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงพวกมันได้เร็วที่สุดอาจารย์วันพเดชสั่งการกับบรรทัดว่าไปสืบข้อมูลคณะกรรมการนักเรียนทุกคนเลยไล่ดูว่ามีใครที่น่าสงสัยบ้างส่วนจินเบแน่แน่ใจนะว่าจะทำอย่างนี้จินเบก็ตอบว่าครับตัดภาพมาที่ออเรนระหว่างที่เธอเดินอยู่นั้นเธอได้ยินเสียงร้องโอดโอยมาจากห้องคอมเมื่อเธอเข้าไปแล้วเธอก็ได้เจอกับไตเติ้ลที่กำลังนั่งทำแผลอยู่เธอเลยอาสาที่จะช่วยนายไปโดนอะไรมาทำไมแผลถึงเป็นรูแบบนี้ไตเติ้ลก็บอกว่าไปโดนไม้มานะออเรนก็ช่วยล้างแผลให้พร้อมกับบิดบาดแผลไตเติ้ลก็ได้ร้องโอดโอยเธอเลยช่วยเป่าและบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วทำไมนายไม่ไปห้องพยาบาลไตเติ้ลก็ตอบว่ากลัวพวกกรรมการนักเรียนถามขี้เกียจตอบนะออเรนก็ได้แซวว่าพวกนายนี่มีความลับเยอะจังเลยนะไตเติ้ลก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับพวกนั้นแล้วออเรนก็แปลกใจพวกนายดูสนิทกันจะตายขนาดไฮไลท์ยังเลือกเพื่อนมากกว่าเราเลยคือพวกเราทะเลาะกันนะซึ่งแน่นอนออเรนก็ยังไม่เชื่อพวกนายดูรักใคร่กันดีออเรนที่เพิ่งอกหักดูเหมือนว่าไตเติ้ลจะมาช่วยด้านใจได้พอดีตัดภาพมาที่ทราฟิกที่กำลังคุยอยู่กับบันทัดแอนดริวและก็ไฮไลท์เขาคิดว่าอาจารย์วันพเดชดูเปลี่ยนไปดูเหมือนใจร้อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะไม่ยอมให้จินเบย์ทำแบบนั้นแน่นอนแต่บันทัดน่าจะคิดว่าเขาคงจะทำเพื่อโรงเรียนการที่เรื่องนี้จบเร็วก็แปลว่านายจะหาเจอพี่สาวเร็วขึ้นนะไฮไลท์ก็ได้นั่งคิดแอนดริวเขาก็หิวข้าวมากๆเลยชวนเพื่อนไปแต่ทราฟิกนั้นยังไม่หิวเพื่อนทั้งสามได้เดินจากไปเมื่อทั้งสามเดินไปไม่นานเมลอนก็เดินมาคุยกับทราฟิกไม่เห็นไปซึ่งข้าวกับเพื่อนนายไม่หิวหรอทราฟิกก็ตอบว่าอึมเมลอนก็พูดต่อว่าเรื่องพี่ฟ้าไปถึงไหนแล้วทราฟิกก็ตอบว่าก็รู้อะไรหลายอย่างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเลยสักอย่างเมลอนก็อาสาที่จะช่วยมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าทราฟิกก็ตอบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองและเมลอนก็กล่าวขอบคุณในเรื่องของตอนนั้นเราคงไม่น่าโดนใครตามแล้วล่ะทราฟิกกลับตอบว่าไม่ต้องขอบคุณไม่ได้ช่วยอะไรสักหน่อยเมลอนก็พูดต่อก็ตอนนั้นไงตอนที่เราคุยกันในห้องน้ำนายบอกว่าถ้าเห็นพวกนายจ้องมองอยู่ไกลๆก็อย่าทำตัวมีพิรุธอย่ามาค
คุยด้วยนายทำอะไรอยู่ทาฟิกก็ตอบว่าที่ฉันไปคุยกับเธอในห้องน้ำมันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไม่ได้ช่วยเธอจากพวกนั้นสักหน่อยทาฟิกยังคงทำหน้าเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาเมลอนก็ถามต่อว่าพวกนั้นเกี่ยวกับพี่ฟ้าใช่ไหมทาฟิกก็ถอนหายใจเฮือกและกลับตอบว่าไม่ใช่เรื่องของเธอนั่นทำให้เมลอนไม่พอใจเราก็ไม่รู้หรอกนะว่านายมีความลับอะไรแต่พอพูดถึงเรื่องพี่ฟ้าที่ไรนายดูสิ้นหวังมากเลยนะทาฟิกก็บอกจะไม่ให้ฉันเครียดได้ยังไงพี่ฉันเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้ฉันอดคิดไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วพี่ฉันเป็นยังไงเมลอนก็บอกว่านายต้องมีความหวังนะถ้ามีความหวังนายก็จะยิ้มได้บ้างฉันเห็นหน้านายทีไรนายทำหน้ามันแบกอะไรอยู่คนเดียวตลอดปล่อยมันลงบ้างมองโลกในแง่ดีบ้างเราอยากให้นายยิ้มได้บ้างนะทาฟิกที่ได้ยินประโยคนั้นได้แต่ก้มหัวลงทำหน้าเครียดเมลอนก็กล่าวขอโทษพอดีเวลาเราหลุดเราชอบพูดอะไรไม่คิดนะแต่ทาฟิกกลับหันมาพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆขอบคุณนะบรรยากาศอันโรแมนติกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ก็โดนออเรนที่เพิ่งเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนตัดภาพมาที่ห้องอำนวยการอาจารย์มรพเดชกับอาจารย์จิมบานีถูกเรียกตัวมาเนื่องจากพอ.นั้นสงสัยนักเรียนทั้งสองห้องที่อาจารย์ดูแลอยู่โดยเฉพาะห้องของอาจารย์จิมบานีพวกแก๊งเมลอนโดนสะกดรอยตามมันต้องมีมูลเหตุอะไรสักอย่างอาจารย์ช่วยสังเกตหน่อยนะครับแต่อาจารย์จิมบานีก็ช่วยปกป้องแก๊งเมลอนอย่างเต็มที่พอ.ให้ผลว่าตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรมากการเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเริ่มถึงห้องคุณด้วยอาจารย์มรพเดชนักเรียนห้องคุณเนี่ยชอบทำอะไรแปลกๆมากมายช่วยเฝ้าระวังได้นะอย่าพลาดเหมือนครั้งก่อนอาจารย์มรพเดชก็ถามว่าครั้งก่อนที่ว่าคือเรื่องอะไรแต่พอ.เลือกที่จะไม่ตอบอาจารย์มรพเดชก็ได้มีแนวคิดที่ว่าการที่เด็กทำอะไรมากมายได้ขนาดนั้นอาจจะมีคณาจารย์อยู่เบื้องหลังแต่พอ.ก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งคิดไปถึงขั้นนั้นเลยคงไม่มีคณาจารย์คนไหนทำเรื่องแบบนั้นได้และที่สำคัญเด็กสมัยนี้อาจจะทำอะไรได้มากมายที่พวกเราไม่คาดคิดก็เป็นได้ตัดภาพมาที่จินเบเขาได้มาหนักซุ่มที่หนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่กลุ่มหัตเทวะชอบนัดเจอกันเป็นประจำเขาจะไม่ยอมทำพลาดพอแบกลิสเปรียบเสมือนครอบครัวที่สองของเขาและเขาจะไม่ยอมให้ครอบครัวของเขาต้องเป็นอันตรายแถมบันทัดยังทำเครื่องส่งสัญญาณระยะไกลมาให้เขาด้วยเพื่อมีอันตรายจะได้กดเรียกเพื่อนได้ทันและจินเบก็ได้เห็นว่ามีคนใส่หน้ากากเดินอยู่แถวนั้นเขาเลยไปหามันบอกว่าเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาแต่จู่ๆมันก็พูดขึ้นมาว่าข้าชี้ได้โดยปราศจากนิ้วข้าขยับแขนได้โดยปราศจากแขนข้าเดินได้โดยที่ไม่มีขาข้าคือใครจินเบต้องคิดหนักนี่คงเป็นหาดล้าของพวกมันถ้าตอบคำถามไม่ได้จบเหตุแน่มันคงต้องเป็นอะไรที่ชี้ได้เคลื่อนที่ได้ตาช่างหรือเปล่าวะเหตุการณ์กำลังขับขันมันกำลังสงสัยจินเบแต่จินเบก็นึกออกว่าข้าคือนาฬิกาทันใดนั้นมันก็เริ่มค้นตัวจินเบนำกระเป๋าพร้อมเครื่องส่งสัญญาณออกและถามว่านี่อะไรจินเบก็ตอบว่าพวกกุญแจของแม่ผมดูเหมือนว่ามันจะไม่สงสัยในสิ่งนั้นก่อนที่มันจะนำผ้าคลุมดำมาคลุมหัวจินเบและพาจินเบมาอย่างที่หนึ่งจินเบถามว่าที่นี่ที่ไหนมันก็ตอบว่าไม่ต้องรู้และพาจินเบเข้าไปในนั้นมันได้ถามกับจินเบว่าคุณเคยเล่นบอร์ดเกมไหมจินเบก็ตอบว่าเคยเล่นซึ่งก็ดีเพราะที่นี่เป็นบอร์ดที่เล่นการพนันผ่านบอร์ดเกมหน้าที่ของจินเบง่ายๆนั่นก็คือคอยช่วยเหลือลูกค้าจับผิดคนโกงสอนลูกค้าที่เล่นไม่เป็นแล้วก็ลงไปเล่นกับลูกค้าในบางครั้งถึงจะเป็นบอร์ดเกมเล่นๆแต่การพนันก็คือการพนันใครที่เสียก็ต่างหมดทรัพย์ไปตามกันมันยังอธิบายต่ออีกว่าลูกค้าที่นี่มีอยู่2ประเภทประเภทที่1คนที่ใส่หน้ากากทักซิโดเป็นประเภทที่กระเป๋าตังค์หนักส่วนคนที่ไม่ใส่หน้ากากคือลูกค้าปกติและมันก็พาจินเบมาดูแลห้องหนึ่งเมื่อเขาได้เห็นเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าในห้องนั้นมีแครอทจากแก๊งผักกำลังนั่งเล่นอยู่เธอมาที่นี่ได้ยังไงซึ่งเกมที่เธอกำลังเล่นมีชื่อว่าชนะทาวเป็นเกมเศรษฐีแบบฮาร์ดคอร์เป้าหมายของเกมคือตอนจบคุณต้องมีเงินเยอะที่สุดผู้เล่นแต่ละคนต้องสุ่มหยิบโฉนดจากกองกลางและเมื่อได้ที่ดินมาแล้วผู้เล่นต้องผลัดกันหยิบการ์ดด้านค้าขึ้นมาเป้าหมายของผู้เล่นต้องวางการธุรกิจในช่องของตัวเองซึ่งมีเงื่อนไขก็คือช่องต้องติดกันซึ่งแครอทที่สุ่มได้เลขที่ห่างกันมากขนาดนี้คงจะยากแล้วสินะถ้าการ์ดวางติดกันในแนวดิ่งหรือแนวนอนก็จะได้เงินเพิ่มแต่ถ้าจับได้โฉนดที่ดินที่ห่างกันคุณก็ต้องต่อรองราคาเพื่อซื้อที่ดินนั่นจากคนอื่นแต่ถ้าเรามีที่ดินที่ติดกันและคนอื่นสนใจจะซื้อก็ต้องโลภเข้าไว้กงราคาเยอะๆเกมนี้ใครที่โลภมากก็ย่อมมีสิทธิชนะมากกว่าและดูเหมือนว่ามีคู่เล่นคนหนึ่งสนใจที่ดินของแครอทแต่แครอทกลับขายมาในราคาถูกมากๆดูเหมือนว่าแครอทจะไม่มีความสามารถในการเล่นเกมนี้เมื่อถึงช่วงพักเบรกแครอทก็ได้มาล้างตาล้างหน้าที่ห้องน้ำด้วยอาการเคร่งเครียดจินเบและเข้ามาหาและจับตัวเธอเอาไว้แล้วก็เปิดเผยใบหน้าแครอทก็ตกใจว่าจินเบมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนายเป็นคนของแก๊งหัตเทวะหรอจินเบก็ตอบว่าไม่เราไม่ใช่คนของมันแต่เธอนี่สิมาอยู่ที่นี่ทำไมไอ้พวกนี้มันอันตรายมากเลยนะแถมยังทำเรื่องชั่วๆในโรงเรียนอีกเธอก็รู้นี่เพื่อนของเธอถูกพวกมันไล่ตามก่อนหน้านี้แครอทก็ตอบว่าก็รู้และถ้านายไม่ใช่คนของแก๊งนี้นายจะมาที่นี่ทำไมจินเบก็ตอบว่ายังบอกตอนนี้ไม่ได้ตอบได้แค่ว่าเราไม่ใช่พวกนั้นและเราจะทลายแก๊งของมันซึ่งแครอทก็ไม่ยอมอย่าเพิ่งทำตอนนี้นะเราต้องพึ่งมันคือน้องเราป่วยเป็นเนื้องอกในสมองนับวันอาการยิ่งหนักขึ้นเงินเก็บที่พ่อแม่ทิ้งไว้ก็เริ่มหมดแล้วจู่ๆการ์ดเชิญก็มาวางไว้บนโต๊ะเรามันรู้ว่าเราต้องการเงินซึ่งมันก็รู้ว่าเราต้องตอบตกลง
ของการเชิญนั่นน่าตลกดีนะเวลาแบบนี้หรือมันจะมีทางออกแค่ทางเดียวแต่เราก็เลือกเดินไปถึงเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางไปสู่นรกก็ตามแครอทร้องไห้ด้วยความเสียใจเธอแทบไม่อยากทำแบบนี้จินเบย์เลยโอบกอดเธอเพื่อให้กำลังใจและบอกว่าเราจะช่วยเธอเองเธอเชื่อใจเรานะเมื่อกลับไปถึงที่ห้องจินเบย์ก็อาสาเล่นแทนผู้หญิงคนนี้ซึ่งมันก็ไม่ผิดกฎอะไรของเกมผู้เล่นคนอื่นก็ไม่คัดค้านก็ได้ถ้าน้องอยากให้เด็กผู้หญิงคนนี้เสียไปมากกว่านี้ก็ตามสบายและจินเบย์ก็ได้เริ่มเล่นเกมนั้นต่อตัดภาพมาที่บรรทัดเขาอยู่ในห้องของอาจารย์จิมนีอาจารย์จิมนีขอช่วยเขาช่วยมาลบไวรัสในคอมให้หน่อยซึ่งนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับเขาเลยมันเป็นเรื่องง่ายดายเพียงแค่ลบไวรัสและนี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าถึงข้อมูลของโรงเรียนซึ่งอาจารย์จิมนีก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่านี่ดึกแล้วและฝากให้บรรทัดช่วยปิดประตูปิดไฟให้ด้วยโอกาสดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงเขาไม่รอช้าแฮกไฟล์ข้อมูลของกรรมการนักเรียนทั้งหมดเพื่อตรวจสอบดูเขาใจจดจ่ออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ระวังเลยว่าใครกำลังแอบมองอยู่ด้านหลังซึ่งคนที่มาแอบมองนั้นก็คือไลลาหลานพออและไลลาก็ได้เห็นทุกอย่างที่บรรทัดทำรู้แม้กระทั่งบรรทัดกำลังให้ข้อมูลของกรรมการนักเรียนและยังถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ด้วยท่านนายไม่อยากถูกไล่ออกหรอกนายต้องใช้สมองฉลาดๆของนายเตรียมหนังสือให้เราถ้านายไม่ยอมตอบตกลงฉันจะบอกลุงฉันและนายโดนไล่ออกแน่ไลลาที่มีหลักฐานคานานคาเขาทำให้บรรทัดยอมตกลงที่จะเป็นเดลเตอร์ให้เธอตัดภาพมาที่จินเบย์ที่เล่นเกมอย่างชำนาญชนะทุกคนรอบโต๊ะแดกเรียบและเขาก็เอาชิปเงินที่ได้มาให้แก่แครอทเพราะว่าเธอนั้นมีส่วนจำเป็นต้องใช้เงินเอาชิปนี้ไปแลกเงินสิแล้วก็ไปรักษาน้องเธอแต่ว่าเราขออย่างหนึ่งได้ปะอย่ากลับมาที่นี่อีกซึ่งแครอทก็พยักหน้าตกลงและแครอทก็ถามกับจินเบย์แล้วนายล่ะด้วยความเป็นห่วงจินเบย์ก็ตอบว่าฉันยังมีเรื่องที่จะต้องทำต่อนะแต่ก่อนจะจากกันเรามีอะไรจะบอกเธอจินเบย์ได้เอามือของเขาแตะไปที่ไหล่ของแครอทถ้าเธอมั่นใจในตัวเองเธอไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรแบบนี้หรอกมั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้วก็ทำในสิ่งที่เธอถนัดเดี๋ยวอะไรดีๆมันก็จะตามมาเองซึ่งดูเหมือนว่ากำลังใจจากจินเบย์เดี๋ยวช่วยให้แครอทนั้นมีรอยยิ้มกลับขึ้นมาอีกครั้งลดความเครียดภายในจิตใจเมื่อจบซีนหวานจินเบย์ก็เดินมาหาหัวหน้าก็กล่าวชื่นชมนายเล่นเก่งดีนี่งั้นพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าแถวะจะมาเล่นด้วยและเขาก็ชอบคนที่เล่นเก่งซะด้วยสิฝากด้วยนะเช้าวันต่อมาจินเบย์ก็กลับมายังฐานปฏิบัติการของแบล็คลิสต์ครูวันพเดชก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นไงบ้างได้อะไรมาไหมจินเบย์ก็ได้บอกว่าเมื่อวานมันพาไปถึงโกดังแห่งหนึ่งแต่ประเด็นก็คือผมไม่รู้ว่าโกดังนั้นคือที่ไหนมันปิดตาผมและลากผมไปที่นั่นโกดังนั้นมีไว้เพื่อเล่นการพนันผัดบอร์ดเกมและที่สำคัญคืนนี้ไอเทวะมันจะมาเล่นด้วยอาจารย์มาพเดชก็ยิ้มมุมปากดีมากจินเบย์ดีแต่ท้าวฟิกก็ได้มาถามว่าทำไมเมื่อคืนพวกเขาติดต่อนายไม่ได้เลยสัญญาณ GPS ก็หายไปมันเกิดอะไรขึ้นจินเบย์ก็อธิบายว่ามันยึดขึ้นเมืองสื่อสารไปหมดติดต่อคนข้างนอกไม่ได้เลยอาจารย์มาพเดชก็ออกคำสั่งใหม่งั้นคืนนี้นายไปเล่นกับพวกอาเทวะทำให้มันไว้ใจและแฝงตัวอยู่ในนั้นต่อเลยแต่ท้าวฟิกไม่เห็นด้วยผมว่าให้มันรู้ข้อมูลสำคัญก็น่าจะพออย่างเช่นมิราเคิลคืออะไรแผนต่อไปของมันเป็นแบบไหนแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับแต่อาจารย์วันพเดชกลับตะโกนขึ้นมาและชี้หน้าด่าทัฟฟิกทำตามที่ฉันสั่งวิธีนี้ดีที่สุดที่จะตามจับมันเร็วขึ้นนายเป็นคนบอกเองนะจินเบย์ว่านายพร้อมเสี่ยงจินเบย์ถึงจะตกใจแต่ก็ยังตอบตกลงพร้อมจะทำตามที่อาจารย์วันพเดชสั่งจบเวลาเคร่งเครียดจินเบย์ก็ได้มาเจอกับสาวหวานอย่างแครอทเนื่องจากแครอททำขนมมาให้เพื่อตอบแทนที่จินเบย์ช่วยเธอเมื่อคืนและเอาชิปเงินที่จินเบย์เคยให้มาคืนด้วยเนื่องจากเธอมีวิธีใหม่แล้วในการช่วยน้องอยากจะเอาน้องเข้าโครงการอุปถัมภ์ถึงจะไม่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระได้เธอคิดว่าจะเอาเงินมารักษาน้องด้วยวิธีอื่นระหว่างนี้เธอก็จะทำงานพิเศษพวกเขียนคอนเทนต์และก็เอานิยายขึ้นบล็อกแต่ถึงกระนั้นจินเบย์ก็บอกว่าถ้าต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็มาหาเขาพร้อมเปย์เพราะคำแนะนำจากจินเบย์แท้ๆที่ทำให้แครอทคิดได้ว่าเงินจากการเล่นการพนันมันเป็นเงินบาปที่ได้มาด้วยวิธีที่ไม่สุจริตและแครอทก็เริ่มวาดตัวการ์ตูนของเธอเป็นหนุ่มน้อยที่มีชื่อว่าเจบีมาฮีโร่แล้วก็ถึงเวลาที่จินเบย์ต้องไปเล่นบอร์ดเกมกับเทวะซึ่งเขาก็เล่นอย่างชำนาญชนะเกือบทุกตาจนเทวะเริ่มชอบเขาและชวนเขาเล่นอีกเกมแต่การเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่เงินถ้าผมสามารถชนะคุณได้คุณต้องมาอยู่ฝ่ายกลยุทธ์ของผมและคุณก็ต้องถอดหน้ากากด้วยพอยิ่งอยู่ใกล้ผมต้องยิ่งรู้จักหน้าของคุณจินเบย์ก็ตอบว่าได้แต่ถ้าเขาชนะเทวะก็ต้องยอมถอดหน้ากากด้วยเช่นกันซึ่งเทวะก็ยอมรับเงื่อนไขนั้นและเกมต่อไปที่จะเล่นนั่นก็คือเกมซาเลมเกมนี้คือเกมซาเลมใครที่ได้ไพ่เมมโมดก็ต้องโกหกให้เหนียนที่สุดห้ามถูกจับได้จนจบเกมถ้าเมมโมดโดนจับฝ่ายบริสุทธิ์จะชนะแต่ถ้าเมมโมดฆ่าคนได้หมดเมมโมดจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งงานเข้าของจินเบย์แล้วสิเนื่องจากการเมมโมดมาตกอยู่ในมือเขาก็ต้องโกหกและล่อหลอกให้เหนียนที่สุดเพื่อเอาชนะเกมนี้และได้เห็นใบหน้าของไอเทวะเมื่อถึงตาแรกจินเบย์ก็เอาการ์ดคิวมาวางไว้ตรงหน้าเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยเขาและการ์ดของเขาใบหนึ่งก็ถูกฆ่าตายซึ่งมันต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงถ้าคนอื่นเปิดการ์ดขึ้นมาเจอการ์ดไม่หมดเก
มก็จะจบแต่ถ้าเปิดขึ้นมาเป็นการ์ดคนบริสุทธิ์เขาก็จะอยู่รอดต่อไปและรอบฆ่าคนไปทีละคนซึ่งการ์ดที่หาเทวะเปิดขึ้นมาเป็นการ์ดของผู้บริสุทธิ์ทำให้เขารอดในตานี้และตาต่อไปจินเบก็เริ่มไล่ฆ่าคนไปทีละคนโดยการร่วมโหวตพร้อมกับผู้เล่นคนอื่นแล้วก็ถึงโค้ดสุดท้ายของเกมถ้าเขาสามารถฆ่าคนบริสุทธิ์ได้แค่คนเดียวเขาก็จะชนะเหลือการ์ดเพียง2ใบในสนามคือการ์ดของเขากับการ์ดของเทวะก็หาว่าเขาเป็นแม่มดเพราะว่าตลอดมาเขาโหวตตามคนอื่นโดยตลอดไม่ค่อยแสดงความเห็นเนียนไปกับฝูงชนจินเบก็สวนกลับคุณนั่นแหละที่เป็นแม่มดเพราะตลอดทั้งเกมคุณเอาแต่ใส่ร้ายคนอื่นว่าเป็นแม่มดคอยร่วมโหวตล่อหลอกคนอื่นให้ตัวเองเอาตัวรอดและทั้งโต๊ะก็ได้ร่วมโหวตว่าใครเป็นแม่มดและผลโหวตปรากฏว่าทุกคนชี้ไปหันหาเทวะว่าเทวะนี่แหละเป็นแม่มดจินเบเลยเปิดการนั้นขึ้นมาและสุดท้ายเขาก็สามารถชนะเกมนี้ได้โดยการโกหกอย่างแนบเนียนโดยอาศัยหลักการและเหตุผลที่เขาสร้างขึ้นมาเองเมื่อเกมจบลงชายคนหนึ่งก็ได้ปรบมือขึ้นมาเยี่ยมไปเลยผมไม่ได้เห็นเกมสนุกแบบนี้มานานแล้วและมันก็ออกคำสั่งให้จับตัวจินเบจินเบถูกล็อกเอาไว้โดยที่ไม่มีทางหนีมึงเก่งนะกูยอมรับแต่ยังไม่เท่าไหร่เพราะกูนี่แหละคือเทวะจินเบก็ถามว่าแล้วไงผมทำอะไรผิดเทวะก็บอกว่ากูรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามึงปลอมตัวมาก็เกมนี้แหละที่เผยสันดานคนการที่มึงเอาไพ่คิววางตรงหน้าตัวเองเพื่อหลอกคนอื่นก็เหมือนกับการที่มึงใส่หน้ากากนี่แหละเพื่อหลอกกูแต่จริงๆแล้วมึงเป็นคนนอกที่ปลอมตัวมามึงเป็นใครกันแน่กูขอดูหน้ามึงหน่อยเทวะพยายามจะเปิดหน้ากากนั่นแต่จู่ๆก็มีลูกน้องคนหนึ่งมาตะโกนอยู่หน้าห้องว่าตำรวจมาผู้เล่นทุกคนพร้อมกับแก๊งหัดเทวะก็เริ่มสลายตัววิ่งหนีหางจุดตูดและจินเบก็ถูกลูกน้องของแก๊งหัดเทวะคนหนึ่งจับตัวได้แต่นั่นคือไตเติ้ลที่ปลอมตัวมาและไตเติ้ลนี่แหละที่เป็นคนแจ้งตำรวจทำให้จินเบสามารถหนีรอดออกมาได้ในวันต่อมามาดูที่ไฮไลท์วันนี้เขาได้มาตามเงาออเรนขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเราแค่อยากให้เธอปลอดภัยถ้ามันจบเรากลับมาคบเหมือนเดิมกันได้ไหมแต่ออเรนก็ถามกลับว่ามันที่ว่าคือเรื่องอะไรแน่นอนไฮไลท์ไม่ยอมบอกทำให้ออเรนขึ้นรถเมล์และหนีกลับไปแต่ในระหว่างที่เธอนั่งรถเมล์จู่ๆก็มีสติ๊กเกอร์จากไตเติ้ลส่งไลน์มาเป็นรูปหัวใจหรือว่าจะเกิดเป็นนักสามเศร้าระหว่างกลุ่มแบ็คลิสต์ตัดภาพมาที่ไอเทวะเขาได้อาละวาดที่บ่อนของเขาถูกทำลายตำรวจสามารถปิดบ่อนนี้ไปได้เขาโมโหมากแทบจะคลั่งก่อนที่เขาจะดึงสติหยิบมือถือขึ้นมาส่งข้อความไปหาหัดทั้ง5บอกว่าพวกมันทำงานเป็นทีมล่าตัวพวกมันมาให้หมดเริ่มจากไอไตเติ้ลและ EP นี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความแพ้พาวของจินเบเช่นเคยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย